สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ฟังรายการท่านผู้รับชมรายการของเราทุกท่านนะครับท่านครับวันนี้จะได้นำเสนอเรื่องซอลาตุลญุมอะห์นะครับซอลาตุลญุมอะห์ก็พูดถึงละหมาดวันศุกร์นี่นะทราบได้เป็นความจำเป็นนะเป็นวาญิบะห์ความจำเป็นแก่บรรดามุสลิมชายนะครับทุกคนนะเว้นเสียแต่เป็นประเภทที่ได้รับการวันศุกร์ตัวอย่างก็เช่นคนหรือผู้หญิงอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปละหมาดวันศุกร์เช่นเดียวกันในกรณีที่เป็นผู้หญิงนั้นถ้าผู้หญิงเข้าไปละหมาดวันศุกร์ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีนะครับแล้วก็เขาก็พ้นฟารดูของการละหมาดบ่ายไปละหมาดวันศุกร์แล้วก็ไม่ต้องกลับมาละหมาดบ่ายแล้วนะสำหรับวันสำหรับผู้หญิงนะครับด้วยเหตุนี้วันศุกร์จึงเป็นความจำเป็นที่ทราบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอัลกุรอานในซูเราะห์อัญญุมอะห์ว่ายาอัยยูฮัลลดีนาอามานูบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายอิดานูดียาลิศอลามินเยามิยุมอะเมื่อมีเสียงเรียกให้ละหมาดในวันศุกร์ก็คือมีเสียงอาซานบอกเวลาละหมาดบอกเวลาละหมาดวันศุกร์นะครับฟัสเอาอิลาดิกริลลาพวกท่านทั้งหลายก็จงรีบไปรำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยการละหมาดวันศุกร์วะซรุลบัยและพวกท่านจงละทิ้งการค้าขายไว้ก่อนครับยกเว้นไอ้บรรดาไอ้ผู้ศรัทธาที่ได้รับการยกเว้นก็มีผู้หญิงกับผู้ศรัทธาเหมือนกันคนป่วยนี่ก็ได้รับการยกเว้นเอาและเป็นอันว่าเป็นวาญิบนี่สำหรับบรรดามุสลิมชายผู้หญิงได้รับการยกเว้นคนป่วยได้รับการยกเว้นตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้นะครับทีนี้เราก็มาดูว่ามันมีเหตุผลอะไรที่ว่าที่อัลลอฮ์บัญญัติวันศุกร์มานะว่าวันศุกร์นี้พิเศษโดยปกติบ่ายเนี่ยละหมาด4รอกะแต่ว่าวันศุกร์ละหมาด2รอกะนะครับจริงๆแล้วมันเป็นบัญญัติที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติมานะครับไม่ใช่ว่ามาบอกว่าไอ้ที่มาวันศุกร์เป็น2รอกอะห์นี่มีอันเนื่องจากว่ามีคุตุบะห์ด้วยเพราะว่าคุตุบะห์นี่มาแทน2รอกอะห์อะไรทํานองนี้ที่มีความเข้าใจกันเช่นนั้นแต่จริงๆไม่ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นบัญญัติที่ได้ถูกบัญญัติมาว่าวันศุกร์2รอกอะห์ไอ้ส่วนคุตุบะห์นี่ก็มันจะต้องมีคุตุบะห์แหละเพราะว่าก็เป็นบัญญัติมาเหมือนกันให้มีการคุตุบะห์นะครับเหตุผลก็คือว่า
คนที่ไปละหมาดวันศุกร์เนี่ยนะเขาก็มีเป็นจำนวนมากมายนะแล้วเขาก็จะได้รับประโยชน์ได้รับประโยชน์จากคุตุบะเพราะว่าอิหม่ามหรือว่าคนที่ขึ้นคุตุบะเช่นคอเตบนะครับกล่าวคุตุบะนี่จะได้มาสอนเรื่องศาสนาในอุสบัวหนึ่งในสัปดาห์หนึ่งมารวมมุสลิมไปรวมกันที่มัสยิดหนึ่งครั้งแล้วก็มีกล่าวคุตุบะมีการคุตุบะก็ตักเตือนนะมีการตักเตือนให้พูดถึงคำตักเตือนนะคำสัญญาอัลลอฮ์สัญญาลงโทษอัลลอฮ์สัญญาตอบแทนนะผู้บรรดาผู้ศรัทธาอย่างนี้เป็นต้นจะกล่าวคุตุบะสอนคุตุบะอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์กับบรรดามุมินอย่างแท้จริงนะทีนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ได้บอกว่าไอ้คุตุบะเนี่ยนะก็อย่าให้อะไรนะอย่าให้มันยาวนักนะนบีบอกไม่ดีเลยที่คุตุบะเนี่ยจะยาวกว่าการละหมาดเยอะเกินไปนะครับหมายความว่าบางทีนี่การละหมาดนี่มันใช้เวลาประมาณสัก10กว่านาทีนะนะครับกว่าจะไล่ตั้งเริ่มตั้งกับอิกอมะตุศอลาละหมาดจนกระทั่งให้สลามเนี่ยนะครับอ้าวใช้เวลาประมาณ10นาทีแต่บางทีคุตุบะนี่10นาทีเนี่ยมันไม่พอนะเอาแต่ก็อย่ายาวมากนักก็แล้วกันนะครับเช่นในบางที่นี่เราจะเห็นว่าคนที่ไปละหมาดยุมอะห์วันศุกร์นี่ก็จะบ่นกันว่าคุตุบะยาวเหลือเกินคุตุบะเป็นชั่วโมงโอ้ยเสร็จแล้วถ้ามันไม่มีอุปสรรคก็ไม่เป็นไรแต่บางคนนี่เขามีอุซดน่ะหมายความว่าเขาละหมาดเสร็จก็ต้องไปทำงานอย่างนี้เป็นต้นเข้างานเนี่ยต้องเข้าบ่ายโมงนะต้องเข้างานแล้วนี่ไอ้บ่ายโมงเนี่ยคุตุบะยังไม่ลงเลยแล้วก็เสร็จแล้วบางทีก็ทำให้คนที่เคยมามัสยิดนั้นก็โอ้จะไม่มาแล้วคุตุบะยาวอะไรทำนองนี้เพราะงั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าอย่าให้คุตุบะยาวนักนะคุตุบะเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงแหละแต่อย่าให้ยาวนะจะนาซีฮะเรื่องอะไรก็ได้นะครับศาสนาก็สอนให้เรานะสอนอัดดีนุนนาซีฮะศาสนาต้องมีการสอนกันมีการตักเตือนนะครับสหาบาถามว่าตักเตือนเพื่อใครนบีก็บอกว่าตักเตือนลิลลาเพื่ออัลลอฮ์เพื่อรอซูลนะตักเตือนเพื่ออัลลอฮ์ก็คือให้เขาอยู่ในแนวทางของอัลลอฮ์ตักเตือนเพื่อรอซูลก็ให้เขานี่มาตามสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับด้วยการเอาให้ไอ้คุตบะนี่เอากุรอานน่ะไปสอนดีที่สุดเลยนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ท่านจะได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์ให้เอากุรอานเนี่ยไปสอนคนนบีก็จัดการเอากุรอานไปสอนคนนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะไปสอนบนมินบัตนั่นแหละวันศุกร์เนี่ยเพราะว่าถือว่าเป็นวันดีเป็นวันที่เป็นประโยชน์อย่างมากๆเลยเพราะคนนี่มารวมตัวกันเยอะก็ถือโอกาสเอากุรอานอายะนั้นอายะนี้ไปสอนไปบอกอย่างนี้เป็นต้นก็นั่นแหละคือตักเตือนเพื่ออัลลอฮ์นะแล้วก็ตักเตือนกันเพื่อให้คนนี่มาปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมล้วนแล้วแต่จะเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ทั้งสิ้นเลยนั่นคือประโยชน์ของคุตุบะและก็ว่าให้มีคุตุบะในวันศุกร์นะครับ
ีนี้มาดูวันศุกร์เนี่ยเป็นวันที่เราทราบแล้วว่าเป็นวันที่ประเสริฐที่สุดประเสริฐที่สุดนี่หมายถึงประเสริฐสุดในรอบสัปดาห์นะครับอุสบูหนึ่งหนึ่งหนึ่งสัปดาห์จะมีวันที่ประเสริฐสุดอยู่หนึ่งวันนั่นก็คือเยามุนยูมาวันศุกร์นะครับนี่คือเป็นวันที่ถ้าไปดูในตัวบทแล้วนี่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าคอยรูเยามินตอลาอัตฟีฮิชัมซุเยามันยุมอะนะวันที่ดีที่สุดที่ดวงอาทิตย์ขึ้นมาในวันนั้นนั่นคือวันศุกร์ก็หมายความว่าวันดีที่สุดในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเป็นวันศุกร์สัปดาห์มีเจ็ดวันวันศุกร์เป็นวันที่ประเสริฐที่สุดเป็นวันที่ดีที่สุดฟีคุลิกออาดัมในวันศุกร์นี่อัลลอฮ์สร้างอาดัมนี่ในหะดีษบทนี้มาบอกว่าอาดัมถูกสร้างมาในวันศุกร์หนึ่งแล้วนะวาฟีฮีอุดคิลัลอิลันจันนะและในวันศุกร์นะวันศุกร์นี้นบีอาดัมได้เข้าสวรรค์ให้อยู่ในสวรรค์พอสร้างนบีอาดัมเสร็จให้นบีอาดัมอยู่ในสวรรค์การที่ให้นบีอาดัมไปอยู่ในสวรรค์นะตรงกับวันศุกร์นะวาฟีฮีอุคริยามินฮาและก็ในวันศุกร์เหมือนกันอาดัมออกจากสวรรค์ออกจากสวรรค์วันที่จะต้องออกจากสวรรค์และลงมาอยู่ในดุนยานะครับก็เป็นวันศุกร์ตกลงว่าตรงนี้นี่ตรงกันกี่ครั้งเนี่ยนบีอาดัมถูกสร้างวันศุกร์อยู่ในสวรรค์ตรงกับวันศุกร์ออกจากสวรรค์ก็ตรงกับวันศุกร์วะลาตะกูมุสซาอะอิลลาฟียะมินยุมอะนะและวันกิยามะห์จะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่จะในวันศุกร์นะครับอันนี้เราก็ได้ข้อมูลตรงนี้จากหะดีษบทนี้ชัดเจนนะว่าวันกิยามะห์จะเกิดวันศุกร์ตามตัวบทนี้เลยนะบอกว่าลาตะกูมุสาอิลลาฟียะมินจุมอะหะดีษบทนี้บันทึกไว้ในซอฮีมุสลิมนะครับก็นั่นคือความประเสริฐของวันศุกร์นะครับแล้วก็ยังมีความประเสริฐอีกมากมายนะครับการทำความดีเนี่ยการทำความดีนี่จะได้รับความเพิ่มพูนนะอามันซอละจะได้รับความเพิ่มพูนแล้วก็จะได้รับการอภัยโทษในความไซยอาตในความผิดพลาดนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าในวันศุกร์นี่นะมีอยู่ชั่วโมงหนึ่งมีอยู่หนึ่งชั่วโมงนะชั่วโมงหนึ่งในวันศุกร์เนี่ยนะจะเป็นชั่วโมงไหนไม่ทราบจะเป็นชั่วโมงที่อัลลอฮ์จะรับดุอาทันทีใครขอดุอาตรงชั่วโมงนี้อัลลอฮ์ตอบรับทันทีไม่ว่าขอเขาจะขอเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องอะไรที่ว่าเขาคิดว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่ขอน่ะแต่อัลลอฮ์จะให้เป็นไปได้มีอยู่หนึ่งชั่วโมงทีนี้ก็มามีการบาฮัสกันในเรื่องนี้นะครับบรรดาซอฮาบะก็พอได้ยินคำสอนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มายังไงล่ะบางคนก็บอกว่าแม่น่าจะเป็นนะน่าจะเป็นนะน่าจะเป็นหลังละหมาดวันศุกร์บางคนก็วิเคราะห์อย่างนั้นน่ะนะครับไอ้ชั่วโมงที่ว่าเนี่ยในวันศุกร์ที่อัลลอฮ์จะรับดุอาเนี่ยน่าจะเป็นหลังละหมาดวันศุกร์
บางท่านก็บอกว่าน่าจะเป็นหลังละหมาดอัสรีนะของวันศุกร์นะเอบางคนก็บอกว่าน่าจะเป็นเช้าวันศุกร์อย่างนี้เป็นต้นก็ตกลงว่าบรรดาซอฮาบะห์นี่นะครับได้พูดไว้หลายอย่างนะก็เราก็ขอได้แหละนะจะเป็นเช้าวันศุกร์จะเป็นอะไรนะจะเป็นหลังละหมาดวันศุกร์หรือว่าเป็นเย็นหลังละหมาดอัสรีของวันศุกร์ก็แล้วแต่เป็นเวลาดีที่อัลลอฮ์จะรับดุอาถ้าตรงกับเวลานั้นที่นบีบอกไว้นี่ดุอาถูกตอบรับไม่ว่าจะเป็นดุอาอย่างไรก็ตามที่เขาต้องการจะขอแม้ว่าเป็นเรื่องใหญ่โตแค่ไหนอัลลอฮ์ก็จะให้นั่นเป็นอย่างนั้นก็ทำให้เราทราบถึงความประเสริฐของวันศุกร์ไปนะครับเอาละอินชาอัลลอฮ์เราก็ให้เรามาพอเรานี่อยู่เวียนอยู่กับวันศุกร์อยู่เป็นประจำนะครับอย่าทิ้งประโยชน์ตรงนี้นะบางคนก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับเท่าไหร่กับวันศุกร์ต้องให้ความสนใจครับต้องให้ความสนใจเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดนะในรายละเอียดในเรื่องนี้ว่าวันศุกร์นี้ควรจะทำยังไงทำตัวยังไงไปมัสยิดให้เช้าหน่อยดีไหมอะไรทำนองนี้หรือไปล่าล่าบางคนบอกว่านู่นไม่อยากฟังคุตุบะคุตุบะเสร็จแล้วเพิ่งจะไปโอ้อย่างนี้ไม่ดีเลยนะบางคนหลบคุตุบะอยู่ทำไมไม่รู้ไม่กล้าฟังคุตุบะหลบคุตุบะอยู่พอคุตุบะใกล้จะเสร็จปั๊บไปถึงมัสยิดเลยอย่าเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดตรงนี้สำหรับวันนี้เวลาหมดครับบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์